ที่เก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลลุกวันนี้เราแต่งตัวสวยๆมาแล้วตอนนี้ผ่านร่องน้ำโซนใต้นะครับสมัยก่อนตรงนั้นจะมีชะง่อนดานนะครับจะเห็นว่าน้ำที่พื้นนะยังมีความหลงเหลือของดานอยู่นะครับตอนนี้ขบวนมาแล้วหรือว่าเป็นฝีมือถึงแล้วนะถึงต้นก็โครงการพระป่าทางน้ำนะฮะเป็นโครงการที่ตำบลห้วยเกตเนี่ยนะครับได้สืบสานประเพณีและก็อนุรักษ์ทำบุญนะครับทอดพระป่าเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยได้ตระหนักถึงเกี่ยวกับในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีถนนหนทางนะครับชาวบ้านในเขตตำบลห้วยเกตและอำเภอตะพานหินเนี่ยก็อาศัยนะครับทางน้ำในการทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการ